ผมรู้เรื่องการทุจริตของ AD Group แล้วมันก็น่าจะเกี่ยวข้องกับการตายของพ่อแม่คุณน้ำนะครับแล้วผมก็รู้แล้วนะครับว่าทำไมคุณน้ำถึงไม่ชอบหน้าผมพอเขาสงสัยว่าลุงของผมจะเกี่ยวกับเรื่องนี้ตอนนี้ผมกำลังจะพิสูจน์ความจริงครับว่ามันจะเป็นอย่างที่คุณน่านสงสัยไหมแต่ถึงจะเป็นลุงผมก็ยังอยากรู้ความจริงแล้วผมก็จะตามหาให้ได้ครับว่าใครที่เป็นคนทำร้ายคุณน้ำจนเกือบตายแต่ผู้ต้องสงสัยอาจจะไม่ใช่แค่คุณลุงของผมคนเดียวนะครับคุณฟ้าหมายความว่ายังไงคะวันก่อนผมเจอเอกสารกู้ยืมเงินที่คุณภาสพงศ์ทำกับลุงของผมเมื่อ18ปีก่อนครับหลักฐานมันแสดงให้เห็นว่าคุณภาสพงศ์มีปัญหาเรื่องเงินตอนที่กำลังควบคุมการก่อสร้าง PT Jewelry คุณฟ้าหมายความว่าอาพงอาจจะเกี่ยวข้องกับการทุจริตนี้หรอคะครับแค่ทำงานให้ดีไม่ให้ล้มเหลวเหมือนพ่อของแกหน้าที่แกมีแค่นี้ไม่ต้องทำตัวเป็นฮีโร่ผมทำไม่ได้หรอกครับเพราะผมรู้เรื่องพวกนี้ไปแล้วแล้วผมทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นอีกไม่ได้ไม่ว่ายังไงผมจะพิสูจน์ความจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้ได้ดีในเมื่อพูดแล้วไม่ฟังฉันก็จะทำให้เห็นว่าคนที่ไม่เชื่อฟังฉันมันจะมีจุดจบยังไงเก็บข้าวของแล้วออกไปจากออฟฟิศฉันฟ้าโดนไล่ออกจริงๆหรอคะพี่เทียร่าจู่ๆว่ะ HR ของร้อนอีเมลพร้อมกับติดประกาศเนี่ยแจ้งว่าคุณฟ้าพ้นสภาพพนักงานเมื่อกี้นี้เลยตอนนี้ทุกคนงงกันหมดเลยนะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นน่ะเรามีใครได้คุยกับคุณฟ้าหรือยังคะยังเลยน้ำไม่มีใครติดต่อได้เลยอ่ะทุกคนอีเจ้แล้วโปรเจกต์ของคุณเก๋ที่คุณฟ้าคุมอยู่เอาไงดีอ่ะต้องประชุมกันทุกสัปดาห์ด้วยไม่มีคุณฟ้าตายแน่ๆเลยคราวเนี้ยโอ๊ยทุกคนใจเย็นก่อนนะรอแป๊บนี่ว่าเดี๋ยวคุณฟ้าก็ติดต่อมาเองแหละแกก็รู้นี่บอสเราไม่เคยทิ้งงานอยู่แล้วจริงค่ะน้ำคิดเหมือนพี่เทียร่านะคะยังผ่อนรถอยู่เลยอ่ะ